สีอะไรปิดการขายง่ายเรียกว่าเป็นสีการเงินมันมาจากผลวิจัยคุณโจที่ปรึกษาการตลาดของโดนัลด์ทรัมป์ยิมพูเนี่ยเป็นมันนี่คัลเลอร์นะครับหรือเป็นสีดูดซับสีที่ช่วยให้ปิดการขายได้ง่ายเราต้องใช้สียิมพูเนี่ยให้มันตรงกับสีของเราอันนี้เป็นสีชมพูของอาจารย์ถ้าอาจารย์เอาสียิมพูมาทาบเนี่ยครับหน้ามันจะโซนไปเลยพอเราเห็นตัวเองกับสีที่มันไม่ใช่ของเราเราจะรู้สึกไม่มีความสุขทันทีเลยแน่นอนครับเวลาเราพูดออกนอกกล้องเนี่ยหรือว่าจะไปเจอลูกค้าตัวต่อตัวก็แล้วแต่หนึ่งเราจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วเราจะรู้สึกว่าวันนี้แล้วครับเราจะดูเหนื่อยเราจะพูดอะไรมันก็ไม่ค่อยมั่นใจสองเวลาลูกค้าคุยกับเราหรือว่าคนเห็นเราในกล้องแบบนี้เขาจะส่งพลังไม่ดีมาเพราะเขาเห็นเราปุ๊บเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยกับเราด้วยเขาก็จะส่งพลังที่เป็นพลังลบให้เราก็เป็นสองเด้งเลยอันนี้ในด้านของเฉดสีถึงสำคัญเพราะสีชมพูเนี่ยมีมากมายหลายเฉดมากนะครับถ้าเกิดเราใช้เฉดที่มันไม่ตรงกับเราเนี่ยมันก็จะขัดเรา